วัสดีครับมอจิโตะนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญาที่จะมาแนะนำตัวเองว่ามอจิโตะคือใครทำอะไรอยู่แล้วก็มีผลงานอะไรบ้างแล้วก็จะทำอะไรต่อไปก็เรามาเริ่มทีละอย่างแล้วกันก็ชื่อมอสนะเป็นช่างภาพอิสระเล่นดนตรีด้วยเป็นงานอดิเรกกึ่งอดิเรกทำอัลบั้มส่วนตัวผลงานส่วนตัวชอบแต่งเพลงมีเพลงเป็นของตัวเองบอกชื่อไปใครๆก็รู้จักมอจิโตะอ๋อใครวะ อันนะชื่อมอจิโตะนี่เป็นชื่อที่ครูสอนเปียโนตั้งให้ก็ครูกิฟฮะปัจจุบันก็นอกจากแต่งเพลงสะสมไว้ใช้ในโอกาสที่ต้องการตามความเหมาะสมแล้วก็ถ่ายภาพเป็นหลักถ่ายภาพเป็นงานอิสระรับงานทั่วไปงานแต่งงานพรีเวดดิ้งรับปริญญาอีเวนต์อะไรต่อมีอะไรก็ไปได้หมดเท่าที่จะมีใครอยากให้ไปเราถือว่าการทำงานถ่ายภาพเป็นงานที่เรารักคือต่อให้เหนื่อยมันก็สนุกนะเวลาเห็นความสุขของบัณฑิตของครอบครัวของคู่บ่าวสาวของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยมีความสุขหายเหนื่อยส่วนงานดนตรีนี่ก็ทำเป็นความสนุกส่วนตัวเคยทำขายนะ10กว่าปีที่แล้วแบบเป็นอินดี้ฝากขายตามร้านซีดีอะไรเงี้ยแล้วก็ขายได้พอสมควรมีฐานแฟนคลับคาดว่าคงโตมีครอบครัวมีลูกกันหมดละน้องๆมัธยมในยุคนั้นทุกวันนี้ก็ยังทำเพลงอยู่ครับก็สะสมไว้แต่ก็ยังไม่ค่อยได้ปล่อยออกมาเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ทราบพอดีวงการเพลงก็ยังนะอย่างที่เห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รักก็แล้วกันได้ทำในสิ่งที่รักฟ้าส่งมาให้เราต้องทำอย่างเงี้ยอยู่กับภาพถ่ายอยู่กับเพลงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะคือพยายามจะลองทำอย่างอื่นดูมันก็ไม่มีความสุขสุดท้ายก็วนเวียนอยู่กับศิลปะและดนตรีวันดีคืนดีก็อาจจะมีลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็น5คนถ่ายรูปกับตัวเองถ่ายรูปหมู่ตัวเอง5คน5บุคลิก5แบบคอสเพลย์เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นต่างๆเล่นดนตรีก๊อปปี้ตัวเองโคลนนิ่งตัวเองออกมาอย่างที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นบ้างในวิดีโอมันก็เป็นความสนุกสนานอย่างนึงซึ่งเราถือว่าเป็นความสุขของเราบนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็เป็นงานสร้างสรรค์ผมมองเป็นศิลปะหมดนะครับไม่ว่ามันจะมีคนชอบมากน้อยหรือไม่อย่างไรสำคัญคือมันตอบโจทย์เราชอบก็โอเคถ้าคนอื่นชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนขั้นตอนท้ายๆในเชิงพาณิชย์สินก็คือมันจะขายได้ไหมมันก็อีกเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้ามีคนชอบใจซื้อไปใช้งานอะไรก็ดีต่อให้ขายไม่ได้หรือไม่ได้ขายมันก็มีความสุขตั้งแต่ตอนทำแล้วครับมันสุดยอดตรงที่ว่าความคิดในสมองของเราที่เราเห็นอยู่คนเดียวได้ยินอยู่คนเดียวเนี่ยเราสามารถปั้นออกมาให้คนอื่นได้เห็นด้วยได้ฟังได้ด้วยมันสุดยอดตรงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันคือศิลปะชีวิตฉันคือดนตรีไปไหนไม่ได้แล้วเฮ้ย ก็สิ่งที่หวังไว้ตอนนี้คืออยากให้ศิลปะดนตรีบ้านเราก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมีอะไรสนุกให้ทำมากขึ้นหลากหลายขึ้นในส่วนตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเราถือว่าคนละไม้คนละมือใครทำอะไรได้ก็ทำหน้าที่ตัวเองไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องดีมากเพราะถ้าทำวันนี้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำถูกป่ะเอ้ยแสบตาละไม่ใช่ซาบซึ้งอะไรนะตอนนี้ก็จะ4:00แล้วแต่ก็นึกได้ว่าติดค้างวิดีโอแนะนำตัวก็โอเคครับหลักๆตอนนี้ก็มีผลงานเพลงที่แต่งเก็บไว้มากมายทั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและกำลังทำรอโอกาสที่เหมาะสมกับการนำไปใช้แล้วก็งานถ่ายภาพก็ถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอก็เรียกใช้ได้รับประกันคุณภาพเรื่องงานนี่ผมเป๊ะมากแต่เรื่องส่วนตัวนี่อย่าได้คาดเดาก็โอเคนะครับถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็ติดต่อมาได้มาคุยกันจะเรียนถ่ายภาพเรียนแต่งภาพอยากเรียนแต่งเพลงอยากขอคำแนะนำปรึกษาปัญหาหัวใจนี่นั่นนู่นหรือไม่มีอะไรอยากมาคุยเฉยๆก็ได้ถ้าเวลาว่างตรงกันก็ยินดีครับผมยินดีต้อนรับยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่บางทีก็อาจจะเงียบหายไปหรือตอบช้าหน่อยเพราะว่าถ้าอาจจะติดปฏิบัติงานหรืออาจจะอยู่ในห้องบันทึกเสียงซึ่งไม่สะดวกคุยนะครับแต่รับประกันว่าตอบทุกคนแน่นอนครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามและสนใจนะครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันขอบคุณครับ